สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูที่เหมาะกับช่วงเทศกาลนี้น่าดูเลยค่ะนั่นก็คือเมนูเกี๊ยวซ่าเจนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะก็จะทำง่ายๆทำเองที่บ้านเป็นอีกทางเลือกนึงถ้าเราไม่อยากออกไปซื้อร้านอาหารเจข้างนอกใช่ไหมเราก็ลองทำเมนูนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำเกี๊ยวซ่าเจกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะแผ่นแป้งเกี๊ยวซ่าผักกะหล่ำปีวุ้นเส้นเต้าหู้เห็ดหอมแครอทซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันงาพริกไทยและน้ำตาลค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มทำเมนูเกี๊ยวซ่าเจกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเราจะผสมส่วนผสมทุกอย่างนะคะกับพวกวุ้นเส้นใส่ลงไปกะหล่ำปีค่ะหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแค่นั้นเองค่ะใส่ลงไปเลยแนนจะขอแบ่งไว้หน่อยนะซอสเนี่ยน่าจะตวงมาน้อยหน่อยเห็ดหอมค่ะชาร์ลอตหั่นเต่านะคะเพราะว่ามันจะง่ายสำหรับตอนเวลาเราเอาไปห่อถ้าเราหั่นเส้นๆมาเนี่ยมันยาวๆแล้วมันจะหั่นยากแล้วมันจะห่อยากเต้าหู้ค่ะนั้นใช้เป็นเต้าหู้ชนิดแข็งนะคะแล้วก็หั่นให้เป็นเต๋าเล็กๆแค่นั้นเองพอเราใส่ทุกอย่างรวมเสร็จเราก็ใส่เครื่องปรุงนะคะน้ำตาลทรายค่ะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันงาค่ะเพิ่มความหอมและพริกไทยค่ะมานี้แล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำตัวแป้งเกี๊ยวซ่ามาห่อนะคะแค่นี้เองเนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปตอนเอาเกี๊ยวซ่ามาห่อกันค่ะค่ะแล้วเมื่อกี้เราก็ผสมไส้ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการห่อค่ะเดี๋ยวแนนจะห่อให้ดูอันนี้เป็นแป้งเกี๊ยวซ่าที่ซื้อสำเร็จนะคะเลือกดูที่มันไม่มีไข่ด้วยเนาะวางไส้ลงไปอันนี้เหมือนที่แนนเคยทำไปแล้วเลยจะมีตัวเกี๊ยวซ่าแบบธรรมดาอยู่จะทำคล้ายๆกันเลยค่ะก็ใส่ไส้ลงไปตรงกลางนะคะทีนี้ใช้น้ำเปล่าค่ะช่วยทาลงไปแล้วก็ปิดพอนี่นะคะแล้วเราก็จับจีบค่ะนี่นั่นใส่ไส้เยอะไปหน่อยแต่ว่ายังจับได้อยู่นะคะเส้นมันจะยากหน่อยนะก็จะไม่มีอะไรมากแค่ประกบให้มันติดกันแล้วเดี๋ยวแนนขอไปทำให้เสร็จทั้งหมดก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเราใส่ไส้เกี๊ยวซ่าเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็นำลงไปทอดค่ะนี่แนนใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะคะแค่แบบพอทั่วไม่นิดเราก็เยอะนิดนึงแล้วทีนี้เราก็ใส่ตัวเกี๊ยวซ่านะคะเรียงเลยนะคะให้น้ำมันเริ่มร้อนก่อนสักครู่หนึ่งให้แบบมันได้สีด้วยด้านล่างลองหยิบดูสิเนี่ยได้สีอย่างนี้แล้วสวยงามแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปนะคะเหมือนเป็นการตุ๋นมันในตัวแล้วเดี๋ยวน้ำมันก็จะแห้งลงเอาฝาปิดเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่มันสุกได้ทีกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้น่าจะสุกแล้วนะคะเปิดดูเลยน้ำก็จะแห้งแล้วเราจะเสิร์ฟ
จ้าลงไปเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูเกี๊ยวซ่าเจของเราหน้าตาเป็นแบบนี้น่าทานแบบนี้เลยจะทานคู่กับซอสโชยุหรือว่าซีอิ๊วขาวเปล่าๆก็ได้นะคะสำหรับเมนูเจของเราในวันนี้ถ้าหากใครอยากลองทำเมนูนี้สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv นะคะจะมีขั้นตอนวิธีการทำบอกแบบละเอียดเลยสำหรับวันนี้นันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ